นี่นะครับพี่ไก่พี่ไก่มันช่วงฟังเสียงตัวนี้กำลังเริ่มดีใบต้นนั้นครับพื้นต้นไหนครับปีที่ผ่านมาฝั่งโน้นโชมอ๋อฝั่งนู้นแต่ปีนี้มาฝั่งนี้โชมครับต้นนี้มีการกันหาออกมาแน่นอนผมก็ไม่เห็นเนี่ยดินเค็มด้วยปุ๋ยเป็นไปได้ครับเป็นอะไรนะครับเป็นปุ๋ยแต่จริงจริงๆถ้าเราเจอปัญหาไอ้นี่เป็นอีกเคสนึงนะครับคือพอไว้ลูกเยอะเนี่ยเราเลยอัดปุ๋ยหนักทีเนี้ยปุ๋ยเคมีเนี่ยมันเค็มครับมันเป็นดินมันเป็นเกลือเยอะดินมันก็เลยเค็มพอสุดท้ายใบมันร่วงเนี่ยครับนั่นเขาออกโดนแล้วเนี่ยแสดงว่ามันมีอาการยอดไม่ออกอยู่แล้วนี่เนี่ยมันจะเนี่ยถ้าทาไปเรื่อยมันตายจริงๆมันไม่รัดเลยนะทาเมทามากๆมันไม่รามันไม่มีอยู่ใช่ครับใช่แต่ขออย่างเดียวอยากให้รัดมีตรงไหนอีกไอ้ต้นมีต้นที่จะตายตรงนู้นอีกครับปกติสวนเนี่ยให้ผลผลิตประมาณกี่ตันครับนี่2 3ปีทั้งหมดกี่ต้นนะครับมันต้นใหญ่มากเลย250 250ใช่มั้ยอันนี้มันเหลือไปถึงแล้วครับมันจะเล็กขึ้นมาก็ประมาณ70แล้วปี64นี่ได้ประมาณเท่าไหร่ครับผมมันก็รวมกับต้นเล็กมันก็อยู่ประมาณ30ต้นเล็กก็ไอ้เล็กปี2ครับต้นใหญ่มันก็จะกินประมาณ30ตันใช่มั้ยครับเพราะว่าต้นใหญ่มันก็ประมาณสรุปก็คือต้นใหญ่กับต้นเล็กจะอยู่เฉลี่ยกันเฉลี่ยกันแต่ต้นใหญ่มันลงทุนเยอะนะเออใช่ต้นใหญ่ลงทุนเยอะครับแต่ถ้าไว้ได้ก็ไว้ได้เป็นร้อยลูกเหรอใช่ครับแต่คือว่ามันไว้ไม่ได้เพราะว่ามันอย่างนี้แหละมันสีแดงไม่ถึงทำยากเอ๊ะแต่ก็ต่อไม้แล้วหรือเปล่าครับต่อแล้วใช่ไหมครับต่อแล้วก็ไม่ถึงอยู่ดีต้นใหญ่สูงแต่สีมันสูงกว่านี้เนาะมันสูงกว่านี้ครับนี่เนี่ยตัดแล้วตัดแล้วนี่ขนาดนี้ก็ถึงแล้วทีเนี้ยครับแต่ปีหน้าถ้าหางไม่ถึงก็ตัดลงอีกแต่อย่างเงี้ยผมว่าอย่างงี้ยังโอเคยังป่วยน้อยอยู่ครับยังได้อยู่แหละด้านนู้นก็มันน้ำขังครับแต่ปลูกใหม่ต้นสาวๆก็ยังสวยอยู่อันนี้6ปีอ๋อปีที่แล้วไว้ลูกแล้วไหมครับไม่แล้วครับปีที่แล้วเอาไว้ต้นละประมาณ20ลูกอ๋อมีต้นละ10กว่าลูกครับปีที่ผ่านมาก็ปีที่2ให้ปลูกโอ้ตรงนี้มันจะเป็นดินดำเนาะแต่ข้างบนจะดินแดงผมว่าดินตรงนี้สวยนะครับดินน้ำน้ำดำเนาะครับแต่หาจะขึ้นไปข้างบนจะมีดินแดงครับนี่แต่ผมว่าดินตรงนี้ก็สวยนะครับเนี่ยน้ำมันจะไม่ค่อยดีหรอดินมันระบายน้ำช้าแล้วใช่มันนี่อย่างต้นนี้เนี่ยต้นนี้อ๋อนี่แห้งไปหมดเลยเปลือกเพราะว่าเป็นต้นนี่นะครับอายุ30กว่าปีแล้วนะมันก็เลยทำยากพื้นยากมันสูงขนาดนี้เลยตอนแรกถ้าเราไม่ตัดถูกไหมสูงกว่านี้อีกค่ะโอ้โหตั้งแต่ปี29ปี39 30ครับของศรีสะเกษรุ่นแรกอ๋ออุ๊ยปู่แต่ผมเกิดเลยนะครับเนี่ย30ครับตั้งแต่ถ้าศรีสะเกษนี่ชุอำเภอเนี้ยขุนของคุณหาเนี่ยเขาทำทุเรียนแรกๆเลยใช่ไหมครับหมู่บ้านแรกที่ทำเลยนี่คือหมู่บ้านแรกเลยครับหมู่บ้านแรกแล้วก็คุ้มแรกคุ้มแรกคุ้มแรกด้วยครับของหมู่บ้านที่ทำมี4-5เจ้าครับที่ปลูกปี29โอ้ปลูกแต่29ครับครับ29ต้นตายก็ก่อนเราลดน้ำไม่รู้รากสายยางลดก่อนแล้วเจาะก็ขุดบ่อไม่ได้เจาะบาดาลเหมือนทุกวันนี้ครับผมตัวนี้เป็นบาดาลหมดแล้วตรงนี้บาดาลหมดเลยฮะแต่ก่อนนี้สปีกเกอร์ก็มีจุกปี29รากสายรากสายสายยางลดตายเหลือบ้างก็ปลูกปี30ครับทีนี้เริ่มรู้แล้วก็เริ่มพอได้
อืมที่สวนที่นี่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปใช่ไหมครับเออใช่ไปเพราะว่าตัดจ้าจองรถกลุ่มไว้ครับผมพรุ่งนี้ไปดูสวนพี่น้อยครับให้พี่ชายพี่น้อยพาไปโอเคครับได้ครับยอดมันจะโทมแต่เข้าใจอยู่เพราะว่าต้นใหญ่ๆเนี่ยยังไงเราไว้เยอะเพราะว่าถ้าไม่ไว้เยอะมากก็ไอ้เข้ง่ายครับง่ายค่ะลูกใหญ่ด้วยลูกใหญ่มากง่ายแล้วพอไว้เยอะมันก็เลยไปล้อกับว่าสภาพต้นอายุมันเยอะแล้วครับโอ้แต่30ปีนี่รายได้นี่ไม่น้อยเท่าไหร่อันนี้รอยฝังยังอยู่รอยฝังยังอยู่ลอกแผลเลยครับยังเป็นร่องบางส่วนยังแผลยังไม่แห้งเลยต้นแต่หลังต้นไถ่เนี่ยแต่ผิวเขาแห้งๆอยู่เนี่ยมันไม่รัดเปลือกครับไข่บุกวนครับต้นไถ่มาเดี๋ยวเจ้าขึ้นก้อยเจ้าตะไคร่แต่ตะไคร่ก็ไม่ค่อยเยอะครับเขตนี้ไม่เยอะจริงๆครับหมู่นี้ถ้าเขตนี้แถวตะวันออกก็มากแล้วรอบนึงแล้วครับขูดรอบนึงอ๋อนี่ขูดรอบนึงแล้วใช่ไหมมันไม่ค่อยเยอะเหมือนเดี๋ยวที่จันครับการความชื้นสูงแล้วพ่อค้าที่เขามาซื้อเขตนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นลงหรือเป็นพ่อค้าส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าแล้วก็ต้องซื้อลงไปจันนะครับก็ซื้อไปส่งลงที่จันอ๋อซื้อลงไปส่งที่จันใช่ไหมพ่อค้ายองเหรอครับอ๋อมาซื้อมันจะเป็นหม้อดเจาะใช่นี่แหละแต่นี่ไม้ตายแล้วรอดหม้อมันเลยเข้าเยอะหน่อยมันเขาพ่อค้าเขาก็มาซื้อแบบว่าไปส่งน้องอีกเหมือนเดิมเหมือนจากเจ้าสวนเราครับพ่อค้าคนกลางเหรอไปกลางแต่ก็มีพ่อค้าบางกลุ่มที่เขาไปขายตลาดเลยใช่ไหมมีแค่พ่อค้าย่อยพวกนั้นบางครั้งเขาไม่ค่อยมาตัดเองเดี๋ยวรับซื้อต่ออีกทีนึงโอ้เขาไม่ได้มีทีมาตัดส่วนน้อยตัดเองส่วนน้อยแสดงว่าที่นี่เจ้าของสวนไม่ได้ตัดคือใครจะเหมาก็มาเหมาตัดเอาใช่ไหมครับบางทีอาจจะมาดูคุยราคากันถูกใจก็ให้ตัดไปอ๋อคือว่าวันนี้ตัดวันพรุ่งนี้มาราคาได้กันก็ตัดอีกใครตัดได้ก็ตัดเอาคนตัดว่าราคาเจ้าของสวนแล้วแต่ว่าเขาจะเหมากันเท่าไหร่ใช่ไหมเหมากี่ตันเหมาเท่าไหร่เพราะว่าที่นี่เยอะนะนี่คือถ้าเขามาเจ้าเดียวเขาเอา30ตันเลยอย่างนี้หรือเปล่าไม่ครับเขาตัดไม่ถึงแก่จัดอย่างนี้อ๋อเออเขาเอารุ่นไปก่อนใช่ไหมเป็นรุ่นไปครับนึกว่าเหมาหมดเลยแบบว่าผูกขาดกันสู่ขอแล้วเดี๋ยวนี้ไม่กล้าผูกขาดไม่กล้าเมื่อก่อนมีเดี๋ยวนี้ครับสมัครไปกิโลไปหลายแล้วตรงนู้นนะตัดยอดครับตัวนั้นนะครับปลูกใหม่แล้วแห้งไอ้นั่นก็แห้งเหมือนกันสภาพอย่างนี้เลยถูกไหมโอ้นี่ไงเวลามันขังมันเป็นทางน้ำขังอย่างนี้มันก็จะขังมันก็เลยแบบคือน้ำมันอุ้มไว้นานหน่อยค่ะฝนตกมาครับปกติแล้วมันต้องระบายดีเอ๊ะแล้วอย่างนี้ออกดอกยากไหมครับสภาพที่ทำนั้นก็ออกดอกหลังเพื่อนหลังเพื่อนเขาดินมันโศกช้ากว่าต้นนี้ฟืนนี่จริงๆผมว่าสเต็ปที่ทำอย่างเงี้ยผมฆ่าเชื้อก่อนเลยครับฆ่าเชื้อแล้วก็บำรุงต้นใหม่แต่ดีนะอันนี้ผมยังถือว่าสวยนะครับถ้าโทรม30ปีโทรมนี่คือแย่อย่างนี้ จะแห้งตายอันนี้30ต้นนี้กำลังฟื้นครับปีที่แล้วนี่ไปไม่มีอ๋อไปไม่มีเลยครับแสดงว่าปีที่แล้วไม่ได้ให้ลูกไว้ไม่ได้อะไรเลยเลี้ยงต้นอย่างเดียวนี่นะครับเราวันนี้มาดูที่อำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษนะครับมาเจอพี่ๆเจ้าของสวนกันนะครับนี่บรรยากาศนะครับ